การน้ำชานี้เรียกว่าการน้ำชานักฆ่าซึ่งเป็นการน้ำชาที่น่าสนใจมากคิดค้นขึ้นมาที่ประเทศจีนโดยในตัวการน้ำชาเนี้ยสามารถเทน้ําได้ทั้งหมด2แบบด้วยกันการน้ำชาเนี้ยมีกลไกอยู่ก็คือจะเป็นรูเพื่อที่จะอุดรูแล้วก็เลือกได้ว่าจะให้น้ําชาแบบไหนออกมาทําให้นักฆ่าสามารถใส่น้ํา2แบบได้ก็คือชาธรรมดากับชาแบบผสมยาพิษเพื่อให้เวลาลินให้ตัวเองใช้ชาธรรมดาได้แล้วก็กดปุ่มเพื่อเทชาพิษให้กับเป้าหมายแต่พออีกฝ่ายดื่มปุ๊บเขาก็จะกินยาพิษเข้าไป